กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของแนวเฉลยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยารหัสวิชา69ในปีการศึกษา2563จำนวน80ข้อนะครับโดยในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับในพาร์ทที่1เราเฉลยไป15ข้อนะครับข้อ1ข้อ15นะครับในพาร์ทที่2อีก15ข้อนะครับก็คือข้อ16นะครับถึง40นะครับขอโทษทีครับถึง30นะครับ16ถึง30นะครับแล้วก็พาร์ทที่3อีก15ข้อนะครับ31ถึง45นะครับในพาร์ทที่4นี้นะครับก็จะเริ่มจากข้อ46เป็นต้นไปนะครับโดยแนวเฉลยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยารหัส69ในปี63นี้เนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้นะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาชีววิทยานะครับกับนักเรียนแล้วก็ผู้สนใจในการเรียนรู้นะครับในสาขาวิชานี้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้นะครับแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีววิทยาให้มีความนะครับแข็งแรงนะครับพัฒนาต่อยอดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับในการเรียนรู้ข้อสอบในรายวิชาชีววิทยาสามัญเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะนะทำข้อสอบนะครับในการที่จะยื่นคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาทางการแพทย์นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกสพทนะครับก็ดีหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนะครับกระบวนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับในสาขาวิชานะครับในคณะนะครับที่นักเรียนนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับโดยมีคะแนนชีววิทยาสามัญเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับเพื่อเข้าศึกษาต่อนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะครับในส่วนที่จะพัฒนาศักยภาพนะครับในเรื่องของความมุ่งมั่นพยายามนะครับอดทนนะครับที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็เสริมสร้างพื้นฐานของตนเองนะครับให้มีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบจริงนะครับในแนวทางเฉลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาชีววิทยาสามัญในการเรียนรู้นี้เนี่ยนะครับก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเชิงธุรกิจนะครับแต่อย่างใดนะครับครูผู้สอนนะมีความตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้นักเรียนนะครับทุกๆคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างนะครับเต็มศักยภาพนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของตนเองนะครับเป็นสำคัญนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเฉลยอธิบายนะครับนะการเขียนนะครับที่เป็นข้อความบนสื่อการเรียนรู้นี้นะครับต่างๆก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้นะครับนะแล้วก็ขอให้นักเรียนนั้นนะครับหรือผู้สนใจเนี่ยนะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองนะครับในสิ่งหรือแนวทางที่ถูกต้องได้นะครับอย่างต่อเนื่องโดยใช้นะครับสื่อการเรียนนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานนะครับ1เท่านั้นเองนะครับเป็นพื้นฐาน1เท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่ได้อธิบายนะครับหรือเสริมความเข้าใจนะครับในแต่ละข้อของบทเรียนนั้นนะครับเป็นเนื้อหาที่สรุปมาให้นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะในแบบทดสอบข้อนั้นๆ นะครับไม่ใช่เนื้อหาทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องนะครับศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวนักเรียนเองนะครับโดยใช้นะศักยภาพนะครับความรู้ความสามารถความอดทนพยายามนะครับนะในการที่จะทำให้ตนเองนั้นนะครับไปถึงเป้าหมายความสำเร็จสูงสุดได้เอาล่ะคงพร้อมนะครับที่จะเราเรียนรู้กันต่อนะครับในข้อที่46นะครับของแนวเฉลยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยานะครับในปี63นี้นะครับข้อ46ครับเขาบอกว่าพืชชนิดหนึ่งเกิดมิวเทชันนะครับนะมิวเทชันไม่สามารถสร้างโพลาร์นิวคลีไอได้นะครับมิวเทชันก็คือการพาเหล่านะครับนะหรือการกลายพันธุ์นะครับพาเหล่ากลายพันธุ์นะครับซึ่งการพาเหล่ากลายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ยีนเนี่ยนะครับไม่ทำงานนะยีนนะปกตินะครับไม่ทำงานนะไม่ทำงานนะครับโดยส่วนใหญ่ทั่วๆไปนะครับนะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปโดยส่วนใหญ่นะครับทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่ทั่วไป
คราวนี้เนี่ยในส่วนของมิวเทชันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะพบได้นะครับใน2ระดับนะครับก็คือในระดับยีนนะครับมิวเทชันหรือ point mutation นะครับกับในส่วนที่เป็นโครโมโซมนะครับโครโมโซมมิวเทชันนะครับโครโมโซมมิวเทชันไม่ว่าจะเป็นออโตโซมนะครับโครโมโซมร่างกายหรือเซ็กซ์โครโมโซมก็ตามนะครับหรือเซ็กซ์โครโมโซมก็ตามนะครับถ้าเป็นจีนหรือ point mutation เนี่ยนะครับก็จะมีนะลักษณะนะครับสำคัญด้วยกัน2แบบนะครับก็คือ substitution mutation นะครับ substitution อันนี้มีตัว b ด้วยนะครับ substitution นะครับ substitution mutation นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะครับเปลี่ยนแปลงแทนที่นะเปลี่ยนแปลงแทนที่ base นะครับก็จะทำให้นะมีกรดอะมิโนเปลี่ยนไปก็ได้นะครับหรือกลายเป็นรหัสหยุดก็ได้นะครับหรือได้กรดอะมิโนตัวเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละกรดอะมิโนเนี่ยก็จะมีรูปแบบของโคดอนนะครับที่หลากหลายนะครับแต่ได้กรดอะมิโนชนิดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแทนที่เบสเราเรียกว่า substitution mutation นะครับกับ friendship mutation นะครับ friendship นะครับ mutation นะครับก็คือมีการเลื่อนนะอ่านโคดอนเลื่อนอ่านนะครับโคดอนนะครับนะ1โคดอนก็คือ3เบสใช่ไหมครับนักเรียน1โคดอนก็คือ3เบสเพราะฉะนั้นการเลื่อนอ่านโคดอนเนี่ยอาจจะเป็นนะครับ insertion นะครับ insertion นะมีเบสเกินเข้ามานะครับหรือ deletion นะครับมีเบสบางส่วนขาดหายไปก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจีนหรือ point mutation นะครับส่วนโครโมโซมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของจำนวนโครโมโซมกับเรื่องของรูปร่างนะครับโครโมโซมนั่นเองนะครับนะถ้าเป็นรูปร่างโครโมโซมเนี่ยตัวอย่างนะครับก็คือแขนสั้นนะครับคู่ที่5นะครับขาดหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแขนสั้นคู่ที่5นะครับเดี๋ยวกูขอแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะได้เห็นชัดๆว่าน้ำมันขาดหายนะครับซึ่งในส่วนของรูปร่างโครโมโซมเนี่ยนะครับอันนี้นะตอนนี้นะครับขาดหายนะครับนะก็คือในส่วนของ deletion ของโครโมโซมนะครับ deletion ของโครโมโซมนะครับนะก็จะเป็นโรคครีดูชาร์ดนะครับครีดูชาร์ดนะครับหรือแคทครายซินโดรมนะครับหรือแคทครายนะครับซินโดรมนะดังนั้นเนี่ยจำนวนโครโมโซมจะเท่าเดิมนะครับแต่รูปร่างของโครโมโซมจะมีลักษณะผิดไปจากปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจำนวนโครโมโซมเนี่ยก็จะมี aneuploidy นะครับ aneuploidy นะครับนะตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือคำว่าไตรโซมีนะอันนี้นักเรียนต้องไปทบทวนดีๆนะครับมีไตรโซมี21ดาวซินโดรมไตรโซมี13พาทูซินโดรมไตรโซมี18นะครับเอ็ดเวิร์ดซินโดรมนะครับหรือนะ XO Turner XXY Klinefelter อย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะนะครับขอโทษทีครับนะในส่วนของไตรโซมีจะไม่รวม XO กับ XXY นะครับเพราะว่าไตรโซมีจะต้องมีโครโมโซมนะครับ3แท่งนะคู่ใดคู่หนึ่งจะมีจำนวนโครโมโซม3แท่งก็คือเกิดนะครับส่วน XO กับ XXY เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนที่เป็นเซ็กซ์โครโมโซมนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าออโตโซมกับเซ็กซ์โครโมโซมเพราะฉะนั้น21 13แล้วก็18เนี่ยนะครับเป็นโครโมโซมร่างกายครับกับโพลีพลอยดีนะครับโพลีพลอยดีนะในส่วนของโพลีพลอยดีเนี่ยก็คือเกินเป็นชุดนะครับ 3N trip นะครับ ploid นะครับ 4N tetraploid นะครับ 5N pentaploid อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเกิดเป็นชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ mutation เหล่านี้นะครับสามารถหาอ่านนะรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับข้อสอบบอกว่าไม่สามารถสร้าง polar nuclei ได้ polar nuclei เนี่ยจะอยู่ที่ embryo sac นะครับ embryo sac นะครับที่เป็น female นะ gametophyteนะครับ female gametophyte นะครับ gametophyte นะซึ่ง female gametophyte ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมี7เซลล์8นิวเคลียสนะครับรูปนี้นะครับนะก็คือ3โพลาร์นะครับโทษทีครับ3 antipodal นะครับ3 antipodal นะครับแล้วก็2 polar nuclei นะครับ2 polar นะครับ newคลีไอนะครับซึ่ง2โพลาร์นิวคลีไอตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเซ็นทรัลเซลล์นะครับเซ็นทรัลเซลล์นะครับเป็นเซ็นทรัลเซลล์ของเอมบริโอแซกนะครับที่เราพูดกันเสมอว่า7เซลล์8นิวเคลียส
นะครับเนื่องจากว่าเซลล์ตรงกลางหรือเซ็นทรัลเซลล์เนี่ยนะครับจะมี2โพลาร์นิวคลีอายนะครับนั่นเองนะแล้วก็ตรงกลางเซลล์ขนาดใหญ่เอ็กเซลนะครับอีก2ข้างนะครับของเอ็กเซลก็คือซินเนอร์จิตนะครับ2ซินเนอร์จิตนะครับตรงนี้2ซินเนอร์จิตนะซินเนอร์จิตนะครับแล้วก็ในส่วนของเซลล์ขนาดใหญ่ตรงกลางก็คือเอ็กนะครับข้อสอบบอกว่าไม่สามารถสร้างโพลาร์นิวคลีอายได้นะครับก็จะส่งผลไม่สามารถเกิดเอนโดสเปิร์มได้เพราะเอนโดสเปิร์มเนี่ย 3N เกิดจากนะครับสเปิร์มนะ N เดียวถูกไหมครับนักเรียนบวกกับ2โพลาร์นิวคลีอายครับนะบวกกับ2โพลาร์นิวคลีอายนะครับก็คือ N บวก N นะครับกลายเป็น 3N เอนโดสเปิร์มหรืออาหารสะสมนะครับเลี้ยงเอมบริโอในเมล็ดนั่นเองครับนะไม่ยากเนาะตรงนี้นะครับแต่อธิบายเสริมให้เผื่อนักเรียนจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับด้วยตัวเองได้ในส่วนของข้อ47ครับการแก้สภาพการพักตัวของเมล็ดนะครับการพักตัวเมล็ดเราเรียกว่า seed dormancy seed dormancy นะครับในตัวของ seed dormancy เองเนี่ยก็คือนะเมล็ดมีชีวิตแต่ไม่งอกนะครับเมล็ดมีชีวิตนะครับแล้วก็ได้ปัจจัยนะครับเหมาะสมต่อการงอกนะได้รับปัจจัยเหมาะสมนะครับการงอกนะครับนะก็คือเมล็ดมีชีวิตแล้วก็ได้รับปัจจัยเหมาะสมการงอกนะครับแต่ไม่งอกครับนะแต่ไม่งอกนะครับนะอาจจะมาจากสาเหตุของนะเปลือกนะครับนะเปลือกเมล็ดนะครับหรืออาจจะมาจากสาเหตุของเอมบริโอนะครับถ้าเปลือกเมล็ดเนี่ยก็จะหนาแข็งนะครับหนาแข็งนะครับไม่สามารถที่จะงอกออกจากเมล็ดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอมบริโอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเกี่ยวข้องกับไฟโตฮอร์โมนนะครับไฟโตฮอร์โมนนะครับหรือฮอร์โมนพืชที่จะยับยั้งนะครับการงอกเมล็ดนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะถ้าเป็นแอบไซซิกแอซิดนะครับก็จะยับยั้งการงอกนะครับกูเขียนคำว่างอกแล้วก็กระบาดทิ้งเนาะนะครับซึ่งจะตรงข้างกับจิปเบอร์ลินนะครับที่จะกระตุ้นการงอกเมล็ดนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้เนี่ยคงไม่ยากแล้วนะครับนะในส่วนของ ABA จะกระตุ้นการงอกตรงนี้เนี่ยผิดได้เลยนะครับนะผลของมะพร้าวได้รับอุณหภูมิต่ำนะครับไม่สามารถที่จะแก้ข้อสอบบอกแก้นะครับแก้นะดังนั้นเนี่ยในส่วนของ ABA ไม่ได้แก้นะครับแต่จะทำให้เกิดการพักตัวของเมล็ดนะครับผลมะพร้าวไปแช่ที่อุณหภูมิต่ำไม่ได้แก้นะครับจะทำให้พักตัวนานขึ้นด้วยซ้ำไปนะการเพาะเมล็ดนะครับในอาหารวุ้นนะที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์การเพาะเมล็ดในอาหารวุ้นนะครับไม่ได้เป็นการแก้นะครับแล้วก็การคั่วเมล็ดถั่วเขียวนะครับไม่ได้เป็นการแก้นะครับนะจะทำให้ส่วนของเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายด้วยซ้ำไปนะครับนะจากความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยถั่วเขียวเนี่ยแค่แช่น้ำก็พอครับนะแช่น้ำนะครับนะเพาะเมล็ดมาฆ่าโมงอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้อยู่ในอาหารวุ้นนะครับนะไม่ได้อยู่ในอาหารวุ้นนะครับถึงจะแก้ได้ไม่จำเป็นนะครับนะอาจจะเป็นในเรื่องของการแช่น้ำการแช่สารเคมีนะครับกระตุ้นการงอกก็ได้นะครับแต่อาหารวุ้นเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นการงอกนะครับมันไม่ได้กระตุ้นการงอกนะดังนั้นคำตอบจึงตอบข้อ1ครับนะก็คือล้างเมือกที่หุ้มเมล็ดมะเขือเทศนะครับก็คือการเอาแอบไซซิกแอซิดออกจากเมล็ดนั่นเองครับนะเมื่อแอบไซซิกแอซิดออกจากเมล็ดนะครับก็จะทำให้จิปเบอร์ลินนั้นนะครับเพิ่มนะสูงขึ้นนะครับเพราะมันมีลักษณะตรงข้ามกันนะครับแล้วก็จะทำให้การงอกนะครับเกิดขึ้นได้นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับข้อ48นะครับการกางและหุบของใบจามจุลีนะครับเกิดจากมอเตอร์เซลล์นะครับที่โคนก้านใบย่อยนะครับในส่วนของการหุบและการกางใบตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับนะการนอนของต้นไม้นะครับการนอนของต้นไม้นะครับในส่วนของการนอนของต้นไม้นี้เนี่ยนะครับเป็น nastic movement นะครับ nastic movementนะครับ nastic movement ที่ตอบสนองต่อแสงนะครับบางทีก็จะเรียกว่า photo nasty นะครับนะ photo nasty หรือไม่มีทิศทางนะครับกับสิ่งเร้านะครับ
นะเพื่อการตอบสนองนะครับขอโทษทีครับนะตรงนี้ก็ต้องลบนิดนึงนะเพราะว่าจะเขียนคำว่า nasty ให้นะครับก็คือไม่มีทิศทางนะไม่มีทิศทางนะครับตอบสนองกับสิ่งเร้า nasty หรือ nastic movement นะครับนะซึ่งสิ่งเร้าก็คือแสงนะครับหมายความว่านะถ้ามีแสงนะครับนะใบก็จะกางนะครับใบกางนะครับแต่ถ้าไม่มีแสงนะครับใบก็จะหุบนะครับใบก็จะหุบนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงการหุบกลางใบนะครับจะเกี่ยวข้องกับมอเตอร์เซลล์ชนิดหนึ่งที่เรารู้จักนะครับกันดีก็คือพาวินัสเซลล์นะครับพาวินัสเซลล์นะพาวินัสนะครับเซลล์นะครับพาวินัสเซลล์เอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นนาสติกมูฟเมนต์นะครับนักเรียนกากบาทคำว่าโทรฟิกได้เลยครับเพราะว่าโทรฟิกตัวนี้เนี่ยก็คือตอบสนองมีทิศทางกับสิ่งเร้านะครับตอบสนองนะครับแบบมีทิศทางกับสิ่งเร้ามีทิศทางนะครับกับสิ่งเร้านะกับสิ่งเร้านะครับแต่การหุบกลางใบเนี่ยนะครับมันเป็นการตอบสนองแบบไม่มีทิศทางนะครับทิศทางสิ่งเร้าขอแค่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะครับก็เกิดการตอบสนองในรูปแบบเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยในตัวของพาวินัสเซลล์ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีลักษณะสำคัญก็คือถ้าเต่งนะครับถ้าเต่งเนี่ยมันก็จะทำให้ใบกางออกนะครับแต่ถ้าเหี่ยวนะครับก็จะทำให้ใบเนี่ยนะหุบเข้านะครับดังนั้นการที่เต่งใบกางออกนะครับเนื่องจากนะโพแทสเซียมนะครับเข้าเซลล์นะครับพาวินัสนะครับแต่ถ้าเหี่ยวเนี่ยคือโพแทสเซียมออกเซลล์พาวินัสนะครับพร้อมกับน้ำนะเนื่องจากว่าโพแทสเซียมไอออนเนี่ยจะมีบทบาทในการรักษาดุลยภาพน้ำภายในเซลล์นะครับและการที่โพแทสเซียมเนี่ยเข้าไปในเซลล์ได้นะครับก็เกิดจากนะการที่มีแสงนะครับมากระตุ้นนะครับการที่โพแทสเซียมเนี่ยอันนี้เข้านะครับอันนี้เข้านะครับอันนี้ก็คือออกนะครับออกนะเนื่องจากไม่มีแสงมากระตุ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยปริมาณแสงนะครับก็จะมีผลทำให้ใบนะหุบกลางนะครับแตกต่างกันนะครับโดยอาศัย Turgle Pressure นะครับเนี่ยครับแรงดันเต่งนะครับแรงดันเต่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่นะครับไอออนโพแทสเซียมนะเข้าและออกเซลล์นะครับแรงดันเต่งนะที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของไอออนโพแทสเซียมเข้าออกเซลล์ดังนั้นครับในส่วนของโพแทสเซียมไอออนนะครับที่เข้าออกเซลล์มันจะเป็นตัวส่งสัญญาณครับ transduction นะครับนะส่งสัญญาณภายในเซลล์ส่งสัญญาณนะครับภายในเซลล์ดังนั้นคำตอบจึงตอบข้อ4ครับนะในตัวของ response เนี่ยนะครับก็คือการเต่งเต่งนะครับเต่งใบกลางเต่งใบกลางนะครับเต่งใบกลางส่วน reception นะครับนะจะเป็นแสงกระตุ้นนะครับแสงกระตุ้นโอเคไหมแสงกระตุ้นนะครับทำให้โพแทสเซียมไอออนมีการเคลื่อนที่นะครับเข้ามาในเซลล์น้ำก็จะออสโมซิสเข้าเซลล์พอเซลล์เต่งใบก็กางนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อ48ครับต่อมาครับข้อ49นะครับปัจจุบันมีการพัฒนานะพันธุ์พืชนะครับแคระหลายชนิดนะครับพันธุ์พืชแคระนะครับก็คือลักษณะของลำต้นลำต้นสั้นนะครับลำต้นสั้นนะครับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดครับนะลำต้นสั้นเนี่ยเห็นไหมข้อสอบข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับนะครับแพลนฮอร์โมนเนี่ยนะครับเอทิลีนไซโตไคนินแอบเซสิกแอซิดออกซินจิบเบอรินนะครับคำตอบข้อนี้เนี่ยถ้าลำต้นสั้นก็แปลว่ามันเกิดมิวเทชันยีนสร้างเอนไซม์นะครับมิวเทชันก็คือยีนไม่ทำงานครับยีนไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานก็จะทำให้จิบเบอริลินนั้นนะครับนะมีการผลิตลดลงนะครับหรือไม่มีนะมีการผลิตลดลงหรือนะครับไม่มีจิบเบอริลินนะครับก็จะทำให้นะลักษณะของลำต้นสั้นนะครับเพราะจิบเบอริลินเนี่ยลำต้นนะครับเตี้ยแคระนะครับลำต้นเตี้ยแคระนะครับเนื่องจากตัวของจิบเบอริลินเองเนี่ยนะครับหรือ GA นะจะทำให้เกิดการยืดข้อปร่องนะครับเกิดการยืดข้อปร่องนะครับเจริญเติบโตนะเจริญเติบโตลำต้น
นะครับเจริญเติบโตลำต้นนะครับนักเรียนไปอ่านตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับนะนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ intercalary meristem intercalary นะครับ meristem นะครับ meristem นะก็จะทำให้มีการยืดข้อปร่องนะครับลำต้นก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถ้ามีจิบเบอริลินถ้าหากเกิดมิวเทชันของยีนที่สร้างจิบเบอริลินนะครับก็จะไม่มีจิบเบอริลินทำให้ลำต้นนั้นเตี้ยแคละนะครับตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองครับนะดังนั้นเนี่ยในส่วนของการศึกษาฮอร์โมนพืชนะครับนักเรียนสามารถที่จะสรุปโน้ตย่อแล้วก็นะครับทบทวนเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเอทิลีนจะเกี่ยวข้องกับนะครับการสุกใช่ไหมการสุกของผลไม้นะครับไซโตไคนินนะครับก็จะแตกนะแตกข้างนะครับแตกข้างแบ่งเซลล์นะครับแตกข้างแบ่งเซลล์นะครับแอปไซซิกแอซิดก็คือพักเมล็ดถูกไหมครับนักเรียนที่เมื่อกี้เราเพิ่งทำกันไปนะครับแล้วก็ปิดปากใบเมื่อขาดน้ำนะครับปิดปากใบนะครับเมื่อขาดน้ำนะครับปิดปากใบขาดน้ำปิดปากใบขาดน้ำนะครับในส่วนของออกซินนะครับก็จะเน้นในเรื่องของนะตอบสนองนะครับตอบสนองนะตอบสนองต่ออะไรครับต่อแสงใช่ไหมครับโค้งหาแสงแล้วก็ตามแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนะการขยายตัวเซลล์นะครับการขยายนะครับขนาดเซลล์นะครับการขยายขนาดเซลล์นะครับรวมถึงในเรื่องของการพอลิเนอร์เยอร์เลยนะครับนักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนดีๆว่าออกซินไซโตไคนินนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงแพลนทิชูคัลเจอร์นะครับ plant tissue culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยนะครับก็จะเน้นในส่วนที่เป็นออกซินนะครับแล้วก็ไซโตไคนินนะครับไซโตไคนินนั่นเองดังนั้นออกซินนะครับจะชักนำให้เกิดรากไซโตไคนินจะชักนำให้เกิดยอดนะครับถ้าออกซินกับไซโตไคนินเท่ากันก็จะทำให้เกิดแคลัสนะครับเป็นกลุ่มเซลล์นะครับเนื้อเยื่อเจริญของพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั่นเองครับถ้าเกิดเราทำการสับคัลเจอร์ callus ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนนะครับนะทำให้เราได้นะพืชต้นใหม่จำนวนมากระยะเวลาสั้นๆครับต่อมาครับข้อที่50นะครับต้นลำโพงนะครับสายพันธุ์ดอกสีม่วงและดอกสีขาวนะครับนะผลมีหนามและผลไม่มีหนามผสมพันธุ์ระหว่างดอกสีม่วงมีหนามนะครับระหว่างดอกสีม่วงมีหนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าดอกสีม่วงนะครับมีหนามเนี่ยแล้วเขาให้ดอกสีขาวได้นะครับเขาให้ไม่มีหนามได้แปลว่านะดอกสีม่วงมีหนามเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเด่นทั้งคู่นะครับสมมติว่าครูให้สีม่วงเนี่ยเป็น A ใหญ่นะครับสีขาวเป็น A เล็กนะมีหนามเป็น B ใหญ่แล้วก็ไม่มีหนามเป็น B เล็กนะครับแบบนี้นะมันก็จะกลายเป็น A ใหญ่นะครับ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กนะครับโอเคไหมนะเขาบอกว่าผสมระหว่างสายพันธุ์นี้นะครับนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอผสมระหว่างสายพันธุ์นี้นักเรียนก็จะเห็นได้ว่านะครับดอกสีม่วงนะดอกสีม่วงเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนนะครับนะถ้าเราดูอัตราส่วนดีๆนะครับนะก็คือ9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ลักษณะคล้ายๆกับเมนเดลเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็คือ A ใหญ่ A เล็กนะครับ cross กับ B ใหญ่ B เล็กนะครับก็จะได้เป็น dihybrid cross นะครับลักษณะเหมือนกับเมนเดลเลยนะครับ dihybrid นะครับ cross นะตามการทดลองของเมนเดลนะครับที่จะได้เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นะครับก็คือลักษณะเด่นเด่นเด่นด้อยนะครับด้อยเด่นแล้วก็ด้อยด้อยนะครับนะอันนี้ก็คือเด่นเด่นนะครับเด่นเด่นนะ3ตัวนี้ก็คือเด่นด้อยนะครับเด่นด้อยม่วงไม่มีหนามถูกไหมครับเด่นด้อยนะครับ3ตัวนี้ก็คือด้อยเด่นนะด้อยเด่นแล้วก็ด้อยด้อยนะครับอัตราส่วน9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นะครับเหมือนกับการทดลองของเมนเดลที่เป็นไดไฮบริดคอสเขาบอกว่าถ้านำต้นลำโพง2ต้นนะครับผสมกันนะได้ลูกดอกม่วงมีหนาม34ต้นและดอกขาวมีหนาม30ต้นนักเรียนสังเกตดูนะคะว่ามีหนามทั้งคู่นะครับมีหนามทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีหนามทั้งคู่นะครับนะมันจะเอาไม่มีหนามกับไม่มีหนามมาผสมกันนะครับไม่ได้นะตัดทิ้งตรงนี้ได้เลยครับ
นะเอาไม่มีหนามกับไม่มีหนามเนี่ยมาผสมกันก็จะไม่มีหนามเท่านั้นนะครับไม่มีหนามเท่านั้นนะครับนะเนื่องจากเป็นลักษณะด้อยนะครับผสมกันเองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลูกนะครับม่วงต่อขาวนักเรียนเห็นอะไรไหมครับม่วงต่อขาวเท่ากับ1ต่อ1นะครับม่วงต่อขาวเท่ากับ1ต่อ1เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะเอาสีขาวกับสีขาวมาผสมกันไม่ได้นะครับว่ามันเป็นด้อยทั้งคู่ใช่ไหมครับนะเอาสีขาวกับสีขาวมาผสมกันไม่ได้ต้องเอานะครับม่วงกับขาวมาผสมกันนะครับนะในลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนก็คือ a ใหญ่ a เล็กกับ a เล็ก a เล็กก็จะได้เป็น a ใหญ่ a เล็กต่อ a เล็ก a เล็กเท่ากับ1ต่อ1นะครับในอัตราส่วนตามที่โจทย์นะครับกำหนดให้พอดีเลยดังนั้นม่วงขาวมีหนามมีหนามนะครับจึงตอบข้อ3ครับจะเป็นม่วงม่วงไม่ได้นะครับโอเคเนาะวิเคราะห์โจทย์เป็นนะครับตรงนี้ต่อมาครับข้อที่51นะครับสีขนในนกแก้วนะครับเกิดจากการรวมกันของสารสีที่เกิดจากการสังเคราะห์ทางชีววิทยานะครับ2 pathway นะครับมียีนควบคุมสีตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นอิสระแก่กันนะครับเป็นอิสระแก่กันเสร็จแล้วปุ๊บสร้างเอนไซม์นะครับโดยแอลลินเดนนะครับจะสร้างนะครับแอลลินด้อยไม่สร้างนะโอเคเนาะคงพอเห็นภาพนะครับแล้วก็นกสีเขียวนะครับเกิดจากเหลืองน้ำเงินและนกสีม่วงนะครับเกิดจากแดงน้ำเงินนะครับโดยขนสีแดงเหลืองน้ำเงินนั้นเกิดจากสารสีชนิดเดียวนะครับส่วนขนสีขาวไม่มีสารสีข้อสอบบอกว่าข้อใดถูกต้องนะครับอ่านแล้วก็อาจจะดูงงๆเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนเอามาเขียนตรงนี้ได้นะครับสีม่วงนะครับต้องเกิดจากแดงน้ำเงินใช่ไหมครับนะแดงบวกกับน้ำเงินนะครับมาเขียนข้างๆไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับนะถูกไหมสีเขียวเกิดจากเหลืองน้ำเงินอ่ะเขียวเกิดจากเหลืองนะครับบวกกับน้ำเงินนะบวกกับน้ำเงินนะครับส่วนแดงขาวน้ำเงินเนี่ยมันแยกกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เขาบอกว่า2 pathway ถูกไหมครับนะถ้า2 pathway ปุ๊บเนี่ยนะตัวนี้นะครับพยายามแบ่งนักเรียนจะได้ไม่งงนะครับนะ A กับ B นะครับ pathway 1แล้ว C กับ D อีก pathway 1นะครับถ้า A กับ B ทั้งคู่นะเป็นไหมเป็นตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับก็แสดงว่าเอนไซม์ A กับเอนไซม์ B ทำงานนะครับก็จะได้สีอะไรครับสีเหลืองแค่นี้นะครับนะก็จะตัดนะครับทิ้งได้เลยครับเพราะมันต้องแดงน้ำเงินนะครับมันต้องไม่มีเหลืองนะแต่อันนี้เนี่ย A ใหญ่ก็ทำงาน B ใหญ่ก็ทำงานใช่ไหมครับอันนี้ A ใหญ่ทำงานนะครับแต่ B เล็กไม่ทำงานใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือสีแดงนะก็ตัดทิ้งได้เลยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าต้องเหลือจากเหลืองน้ำเงินนะครับมันต้องไม่มีแดงนะแต่อันนี้ได้สีแดงนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้ได้สีแดงถูกไหมครับอันนี้ได้สีแดงนะแต่ถ้าเรียนสังเกตดูตรงนี้นะครับ C ไม่ทำงานถูกไหมครับเมื่อ C ไม่ทำงานปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะได้เป็นสีนะครับขาวนะครับนะหรือไม่มีสีอ่ะกูใช้คำว่าไม่มีสีดีกว่านะครับกูใช้คำว่าไม่มีสีนะครับจะได้ไม่งงนะไม่มีสีนะครับเขียนคำว่าสีแล้วตัดทิ้งดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแดงถูกต้องแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับตรงนี้ครับนะตรงนี้ก็จะไม่มีสีใช่ไหมครับเพราะว่า A เล็กนะครับจะไม่มีสีส่วน C ใหญ่กับ D ใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีอะไรครับสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีขาวผิดครับนะจะได้เป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็จะได้เป็นไม่มีสีใช่ไหมนักเรียนนะและตรงนี้ก็คือไม่มีสีครับเพราะเป็น C เล็กเนี่ยถ้าผ่านเอนไซม์ C ไปไม่ได้นะครับเอนไซม์ D ก็ทำงานไม่ได้จริงไหมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีสารประกอบ Y นะครับมันไม่มีสารประกอบ Y นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีสีทั้งคู่ดังนั้นเป็นสีน้ำเงินไม่ได้ครับคำตอบจึงตอบข้อ3เท่านั้นเองครับนะวิเคราะห์ดีๆนะครับตรงนี้น่าสนใจโจทย์ต่อมาครับข้อที่52จากเพชรดีกรีนะครับแสดงว่าเป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมและลักษณะผิดปกติ3ลักษณะที่หายากในประชากรรูปแบบของเพดิกรีเหล่านี้เป็นแบบใดนะครับเป็นแบบใดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องวิเคราะห์นะครับอย่างเนี้ยนะก็คือพบบางรุ่นใช่ไหมครับพบโรคบางรุ่นอ่ะพบโรคบางรุ่นนะครับนะเสร็จแล้วปุ๊บชายหญิงมีโอกาสเท่ากันนะครับนะชายหญิงมีโอกาสเท่ากันนะครับนะก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น autosomal recessiveนะครับ
นะก็คือยีนด้อยบนออโตโซมนะครับออโตโซมอลนะรีเซสซีฟนะครับออโตโซมอลรีเซสซีฟก็คือ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กตรงนี้ก็จะได้เป็น A เล็ก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 ถูกไหมครับนักเรียนนะมันจะไม่เป็นนะครับยีนด้อยบนโครโมโซม X นะครับเนื่องจากว่าถ้าผู้หญิงเป็นโรคนะครับนะถ้าผู้หญิงเป็นโรคเนี่ยพ่อต้องเป็นโรคนะครับด้วยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าผู้หญิงเป็นโรคเนี่ยพ่อต้องเป็นโรคนะครับอันนี้ได้นะแต่ว่าต้องมีวิเคราะห์กันก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนการเห็นไหมนะเป็น A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กถูกไหมครับนะแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น A เล็ก A เล็กก็ได้นะครับหรือนะหรือนะครับถ้านักเรียนจะวิเคราะห์เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ x นะครับ a ใหญ่ x a เล็กนะครับแต่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x a ใหญ่ y ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น x a เล็ก y ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะในส่วนของเพศดีกรีที่2เนี่ยอาจจะเป็นนะครับยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายหรือยีนด้อยบนโครโมโซม x ก็ได้นะครับนะแบบไหนก็ได้นะครับแต่เป็นไปได้ทั้งคู่เพศดีกรีที่3ก็เหมือนกันครับนะถ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็น A เล็ก A เล็กใช่ไหมครับนักเรียน A เล็ก A เล็กนะอันนี้ก็ต้องเป็น A ใหญ่ A เล็กนะครับตรงนี้ก็เป็น A เล็ก A เล็กตรงนี้ก็เป็น A เล็ก A เล็กก็ได้นะครับนะก็คือจะต้องไปยีนด้อยแฝงอยู่นะครับหรือนะหรือนะครับเป็น X A เล็ก Y นะครับและตรงนี้ก็จะเป็น X A ใหญ่ X A เล็กนะครับและนะผู้หญิงที่เป็นโรคทั้งสองคนนี้เนี่ยจะเป็น x a เล็ก x a เล็กก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพศดีกรีที่นะครับ2กับ3นะเพศดีกรีที่2กับ3เป็นออโตโซมอลก็ได้เป็นเซ็กก็ได้นะครับแต่อันที่1จะต้องเป็นเซ็กไม่ได้นะครับต้องเป็นออโตโซมอลเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้เห็นไหมครับนะหมายเลข1จะเป็นเซ็กไม่ได้แต่2กับ3เนี่ยเป็นออโตโซมอลนะครับหรือเซ็กก็ได้นะครับนะเป็นออโตโซมอลหรือเซ็กก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดคือข้อ5ครับนะ2กับ3เป็นออโตโซมอลรีเซสซีฟนะครับนะเขาบอกว่ารูปแบบการถ่ายทอดเหล่านี้เป็นแบบใดนะครับจริงๆแล้ว2กับ3เนี่ยนะจะเป็นออโต้ก็ได้อ๋อขอโทษครับขอโทษเป็นโดมิแนนต์ไม่ได้ขอโทษเป็นออโต้หรือเซกได้แต่เป็นโดมิแนนต์ไม่ได้ต้องเป็นรีเซสซีฟต้องด้อยเท่านั้นครับนะต้องเป็นด้อยแฝงอ่านไม่ครบขอโทษนะครับด้อยแฝงนะครับด้อยแฝงนะครับก็คือด้อยแฝงโรคนั่นเองนะครับจะเป็นเด่นโรคไม่ได้นะครับจะเป็นเด่นโรคไม่ได้ออโดมิแนนต์ก็คือเด่นโรคนะครับไม่ได้ต้องเป็นด้อยแฝงโรคนะครับดังนั้นคำตอบมีข้อเดียวเลยครับคือข้อ5ครับนักเรียนต่อมาครับข้อ53นะครับข้อใดจำเป็นที่สุดนะครับในการจัดกลุ่มใหม่หรือ recombination ของยีน2ตำแหน่งที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันนะครับถ้ายีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันก็จะเป็น linked gene นะครับ linked gene นะอย่างนี้นะครับถ้าเราจำได้นะก็คือ A ใหญ่นะครับ B ใหญ่ A เล็ก B เล็กอ่ะสมมติว่านะอยู่บนโครโมโซมเดียวกันเนี่ยเราก็จะเขียนรูปแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราจะวาดรูปให้มันดูแล้วนะครับนะดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ A ใหญ่นะครับ B ใหญ่นะครับแล้วก็ A เล็ก B เล็กนะครับนะจีโนไทป์ก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กนะครับนี่คือจีโนไทป์ของเขานะครับนะก็จะสามารถเขียนได้บนโครโมโซมเดียวกันเขาบอกว่า recombination นะครับ recombination ก็คือนะแตกต่างจากเดิมนะครับนะแปรผันพันธุกรรมแตกต่างจากเดิมแปรผันนะครับพันธุกรรมนะแตกต่างจากเดิมนะครับแตกต่างนะจากเดิมนะครับแตกต่างจากเดิมแปรผันพันธุกรรมแตกต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้นะครับนะเกิดความแตกต่างได้เราก็เรียกว่า crossing over นะครับ crossing over นะครับซึ่ง crossing over ก็จะทำให้นะA ใหญ่นะครับสามารถนะอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกับ B เล็กได้นะครับแล้วก็ A เล็กนะครับกับ B ใหญ่ก็ได้เราจึงเรียกว่า recombinant นะครับ recombinant chromosome recombinant นะครับ chromosome นะ recombinant chromosome นะครับก็เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับลักษณะใหม่ก็เกิดขึ้น
นะครับหรือแปรผันพันธุกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิด recombination นะครับยีน2ตำแหน่งอยู่ใกล้ชิดกันมากไม่ได้ครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ชิดกันมากเนี่ยมันจะเป็น complete linkage นะครับไม่สามารถเกิด crossing over ได้นะครับ homologous chromosome มีการจัดกลุ่มอิสระนะครับนะตามกฎของเมนเดลถ้าจัดกลุ่มอิสระนะครับจะไม่ใช่ลิงก์ยีนนะครับจะไม่ใช่ลิงก์ยีนเกิดไคแอสมาระหว่าง homologous chromosome ระหว่างนะครับแบ่ง meiosis นะครับอันนี้ถูกต้องเพราะว่าพอ homologous chromosome เนี่ยมีการนะครับเข้าคู่กันนะครับการเข้าคู่นะครับ homologous นะเราเรียกว่า synapsis นะครับนะ synapsisนะครับพอมีซินแนปซิสเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยบริเวณไขว้ทับนะครับบริเวณไขว้ทับนะเราเรียกว่าไคแอสมานะครับไคแอสมานะครับซึ่งบริเวณไคแอสมานี้เนี่ยจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือ crossing over ได้นะครับไขว้ทับไคแอสมาแล้วเราเรียกกลุ่มนะครับโครโมโซม2แท่งนี้ว่านะครับ bivalent นะครับ bivalent นะครับนะก็คือโครโมโซม2แท่งต่อ1กลุ่มหรือ tetrad นะครับ tetrad ก็คือมี4โครโมติดนะครับต่อ1กลุ่มนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแกข้อ3เนี่ยถูกนะครับแต่ถ้าเราจะดูข้ออื่นต่อก็ได้นะครับการเข้าคู่กันในระยะ prophase 1นะครับของ meiosis นะครับการเกิดchiasma ระหว่าง homologous chromosome การเข้าคู่กันนะครับในระยะ prophase 1การเกิด crossing over ระหว่าง non sister chromatid นะครับเขาบอกว่าจำเป็นที่สุดขอโทษทีครับเขาบอกจำเป็นที่สุดเพราะนั้นถ้าจำเป็นที่สุดก็คือ crossing over นะครับตอบข้อ5นะครับจำเป็นถ้าถามว่า3กับ4จำเป็นไหมก็จำเป็นนะครับแต่เขาถามว่าจำเป็นที่สุดก็ต้องเป็น crossing over ระหว่าง non sister chromatid นั่นเองครับนะอย่างที่อธิบายไปแล้วตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงการเข้าคู่ synapsis ก็จะเกิดใน prophase 1ก็จำเป็นนะครับนะการเกิดไคแอสมาจำเป็นแต่ถ้าจำเป็นที่สุดนะครับก็คือ crossing over ก็คือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมนั่นเองครับแลกเปลี่ยนนะชิ้นส่วนโครโมโซมนะครับชิ้นส่วนนะโครโมโซมนะครับนักเรียนวิเคราะห์ดีๆนะนะครับข้อนี้นะมันก็ถูกหลายข้อนะครับแต่เขาบอกว่าจำเป็นที่สุดต่อมาครับข้อที่54นะครับในฟักทองน้ำหนักผลควบคุมโดยโพลียีน3ตำแหน่งนะครับซึ่งแต่ละตำแหน่งประกอบด้วย2แอลลีนนะครับเพราะนั้นยีน3ตำแหน่งก็คือ6แอลลีนนะครับ6แอลลีนนะเด่นนะครับทำให้น้ำหนักมากและด้อยทำให้น้ำหนักน้อยนะครับโดยเป็นแบบผลบวกสะสมนะครับ additive effects นะครับ additive นะครับ effects นะครับ effect เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผลบวกสะสมนี้เนี่ยนะครับนะก็จะมีรูปแบบนะครับที่เป็นโค้งปกติแบบนี้นะครับโค้งปกติแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าน้ำหนักผลน้อยสุดนะครับน้อยนะครับน้อยสุดนะไปมากสุดนะครับก็จะมีลักษณะจีโนไทป์นะครับ A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็ก D เล็ก D เล็กนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำหนักผลมากที่สุดก็จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่นะครับ C ใหญ่ C ใหญ่แล้วก็ D ใหญ่ D ใหญ่นะครับส่วนน้ำหนักผลนะครับปานกลางนะปานกลางเนี่ยก็จะมีนะครับแอลลีนเด่นกับแอลลีนด้อยนะครับเท่ากันตัวอย่างเช่นอันนี้แค่เช่นนะครับเช่นนะครับ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็ก D ใหญ่ D เล็กนะครับก็จะมี4แอลลีนเด่นแล้วก็4แอลลีนด้อยนะครับก็คือแอลลีนเด่นกับแอลลีนด้อยจะเท่ากันนะครับน้ำหนักผลก็จะปานกลางนะกระจายแบบ normal curve นะครับกระจายแบบ normal curve นะครับที่เป็นเชิงปริมาณนะครับหรือการแปรผันต่อเนื่องนะครับ continuous variation นะครับ continuous variation นะครับนะลักษณะแปรผันต่อเนื่องนั่นเองนะครับลักษณะแปรผันต่อเนื่องนะครับ continuousนะครับ variation นะครับ variation นะครับเชิงปริมาณก็คือ quantitative trait นะครับ quantitative นะครับ quantitative นะครับเชิงปริมาณนะครับแปรผันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอกาสที่ได้น้ำหนักมากสุดและน้อยที่สุดครับนะจากตรงนี้เนี่ยถ้ามากสุดนะครับถ้ามากสุดก็ต้องเป็น
แอลลินเด่นเห็นไหมแอลลินเด่นมากสุดแอลลินเด่นมากสุดนะครับแอลลินเด่นมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักน้อยที่สุดก็ต้องเป็นแอลลินด้อยมากสุดนะครับแอลลินด้อยนะมากสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลลินเด่นมากที่สุดนะครับจากการคลอสกันของโจทย์นี้เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ C ใหญ่ C ใหญ่ใช่ไหมครับนักเรียนนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนจับมาทีละคู่แบบนี้นะครับ A ใหญ่ A เล็กคอสกับ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยก็จะมี A ใหญ่ A ใหญ่นะครับ 2A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็กดังนั้นเนี่ย A ใหญ่ A ใหญ่จะมีโอกาส1ใน4นะครับทำแบบนี้ทุกคู่เลยนะครับนักเรียนทำแบบนี้ทุกคู่นะครับก็หมายความว่าจับลงมาอย่างนี้ก็จะเป็น B ใหญ่ B เล็กคอสกับ B ใหญ่ B เล็กนะครับแล้วก็ C ใหญ่ C เล็กคอสกับ C ใหญ่ C เล็กแบบนี้ทุกคู่นะครับแต่ว่าผลที่ได้ก็จะเหมือนกันแหละครับนะผลที่ได้เหมือนกันเลยนะครับนักเรียนก็คือจะได้1ส่วน4นะครับแอลลินเด่นเด่นถูกไหมแล้วก็นะครับ2ส่วน4นะครับพันทางนะครับแล้วก็1ส่วน4นะครับในลักษณะของด้อยแท้ดังนั้นเนี่ยถ้าเด่นหมดนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน4คูณ1ส่วน4คูณกับ1ส่วน4ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วน4 4 16 16 4 64นะครับอันนี้คือเด่นหมดแล้วถ้าเกิดด้อยมากที่สุดล่ะด้อยมากสุดก็จะเป็น A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็กก็จะเป็นนะครับ1ส่วน4คูณ1ส่วน4คูณ1ส่วน4เช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะครับนักเรียนนะเช่นเดียวกันเนาะก็จะกลายเป็น1ส่วน64หลายคนก็ไปตอบ1ส่วน64เขาบอกหรือนะหรือก็คือเอามารวมกันครับ1ส่วน64บวกกับ1ส่วน64ก็จะกลายเป็น2ส่วน64ตัดนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน32ตอบข้อ2ครับหรือก็คือเอาความน่าจะเป็นของทั้ง2เหตุการณ์นั้นมาบวกกันนั่นเองครับนะก็จะกลายเป็น1ส่วน32ครับต่อมาครับข้อที่55ข้อใดถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีโนมนะครับคือ3พันธุกรรมทั้งหมดนะ diploid ผิดนะครับต้องเป็น haploidนะครับจีโนมต้องอยู่ในสภาวะ haploid นะครับนะ n เดียวต่อมาครับ double helix นะครับเป็น polynucleotide นะครับบิดเป็นเกลียว2รอบนะครับเนี่ย1สายพันกันก็ผิดแล้วนะครับนะคําว่า double helix ต้องเป็น2สายนะครับพันกันนะครับอย่างนี้เนาะนะลักษณะของการจับคู่ก็ A นะครับ T C G นะในส่วนของพันธะไฮโดรเจนนั่นเองนะครับนิวคลีโอโซมนะครับกลุ่มของโปรตีนฮิสโตน DNA สายเดี่ยวก็เสร็จเลยครับก็ต้องเป็น DNA ที่เป็นนะครับ double helix double helix นะครับโอเคเนาะนะ complementary base nitrogenous base นะครับที่มีริงเท่ากันริงไม่เท่ากันครับนะก็คือจะมีpurine นะครับ purine เนี่ยจะเป็น two ring base นะครับเป็น two ring นะครับนะก็คือ5เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยมนะแบบนี้นะครับนักเรียน5เหลี่ยม6เหลี่ยม two ring base นะครับจะมีอะดีนีนกับกัวนีนนะครับอะดีนีนกับกัวนีนแล้วก็ไพริมิดีนนะครับไพริมิดีนนะเป็น one ring base นะครับเป็น one ring base นะก็จะเป็นลักษณะ6เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวกูขอแก้นิดหนึ่งนะครับ6เหลี่ยมนะให้วาดง่ายๆหน่อยนะครับจะได้คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับก็คือในส่วนของ C นะครับ T นะครับหรือ U นะเพราะนั้นเนี่ย T ก็จะพบเฉพาะ DNA นะครับ U ก็พบเฉพาะ RNA นะครับนะคำว่าเฉพาะไว้นะครับก็จะได้ไม่สับสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATCG อย่างที่ครูพูดนะครับข้างต้นเนี่ยก็จะเกิดระหว่างนะครับ two ring base กับ one ring base เพราะฉะนั้นเนี่ย DNA ตัวของ ring ไม่ได้เท่ากันนะครับนะ ring มันไม่ได้เท่ากันนะครับเกิดการจับคู่ระหว่าง purine กับ pyrimidine นะครับนะเกิดการจับคู่ระหว่าง purine กับ pyrimidine นะครับ adenine ก็เป็น purine นะครับ two ring base นะครับ thymine ก็คือ pyrimidine นะครับ one ring base เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวน ring มันไม่ได้เท่ากันนะครับคำตอบก็เหลือข้อสุดท้ายแล้วจริงไหมล่ะโครโมโซมที่เป็นคู่จะแยกออกจากกันนะครับยีนที่เป็นคู่ก็แยกออกจากกันด้วยนะครับตามทฤษฎีของโครโมโซมของซัตตัน
นะครับ Sutton นะ Sutton นะครับเพราะว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะแบ่งเซลล์นะครับ Anaphase 1นะครับ Anaphase นะครับไม่ใช่2นะ Anaphase 1นะครับก็คือการแยกคู่ Homologous Chromosome นั่นเองครับนะการแยกคู่ Homologous Chromosome นั่นเองอ่ะเดี๋ยวครูขอวาดไว้ตรงนี้ไว้นะครับการแยกคู่ของ Homologous Chromosome ออกจากกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะก็จะตรงกับนะครับ first law ของ Mendel นะครับ first law นะครับของ Mendel นะการแยกคู่ allele นะครับ A ใหญ่ A เล็กก็จะแยกออกเป็น A ใหญ่นะครับกับ A เล็กนั่นเองครับชัดเจนเนาะตรงนี้ต่อมาครับข้อที่56นะครับจากภาพการจำลอง DNA นะครับหรือ DNA replication นะครับ replication นะครับนะข้อใดกล่าวถูกต้องโอ้ข้อนี้นะถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ยนะครับ B เนี่ยจะเป็น reading stand นะครับเป็น reading stand นะครับและ C เนี่ยนะครับก็จะเป็น lagging stand นะครับเป็น lagging stand นะครับมี reading กับมี lagging นะครับ reading เนี่ยจะสร้างนะครับตามทิศการคลายเกลียวนะครับนะตามทิศการคลายเกลียวก็คือสร้างจาก5พรามไป3พรามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น lagging stand เนี่ยจะสร้างในทิศตรงข้ามกับการคลายเกลียวแบบนี้ครับนะจะสร้างในทิศตรงข้ามกับการคลายเกลียวนะครับก็คือจากนะตรงนี้เป็น5พรามสร้างย้อนกลับไปที่3พรามนะครับและ D ตรงนี้จะเป็น ligase นะครับเป็น ligase นะครับเอนไซม์เชื่อมต่อนะครับโอกาซากิแฟกเมนต์นะครับเชื่อมต่อโอกาซากิแฟกเมนต์นั่นเองนะครับและ A ก็จะเป็นเทมเพลตนะครับหรือ DNA ที่เป็นแม่แบบนะครับเทมเพลตนะครับ DNA นะเทมเพลต DNA นะครับโอเคเนาะนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายเลข1นะครับก็จะเป็นปลาย3พรามนะครับหมายเลข2ก็จะเป็นปลาย5พรามเพราะฉะนั้นต้นแบบจาก5อ่ะโทษทีครับ3ไป5นะครับนะก็จะสร้างจาก5ไป3อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนะสร้างจาก5ไป3อย่างต่อเนื่องนั่นเองเราเรียกว่า reading stand นะครับขอโทษทีนะครับนะตกตัวดีไปอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของหมายเลข3ตรงนี้นะครับนะก็จะเป็น5พรามถูกไหมครับและหมายเลข4ก็จะเป็น3พรามเพราะว่ามันต้องเป็น anti parallel นะครับ anti parallel นะครับในส่วนที่เป็นสายคู่นะครับในทิศทางตรงกันข้ามนะครับสายคู่ในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นครับ A เป็น template stand นะครับโดย1เป็น5พรามตอบไม่จริงแน่นอนครับแล้วก็ B เป็น reading stand ถูกต้องนะครับโดยหมายเลข5นะครับเป็น5พรามถูกต้องครับและหมายเลข6เป็น3พรามถูกต้องครับนะถ้าไม่มั่นใจนะครับ C เป็น lagging stand นะครับโดยหมายเลข7เป็น5พรามผิดนะครับ D นะครับคือ DNA ligase ถูกต้องครับเชื่อมนิวคลีโอไทด์ต่อเป็นสายยาวไม่จริงครับถ้าเชื่อมนิวคลีโอไทด์ต่อเป็นสายยาวเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase นะครับ DNA polymerase จะเชื่อมนิวคลีโอไทด์ต่อสายยาวส่วน ligase นะครับจะเชื่อมชิ้นส่วน DNA นะครับสายสั้นๆเข้าด้วยกันนะครับนะจะเชื่อมชิ้นส่วน DNA สายสั้นๆเข้าด้วยกันนะครับก็คือ Okazaki fragment นะครับเชื่อมนะ Okazaki fragment เข้าด้วยกันนะครับ Okazaki นะ fragment นะครับ Okazaki fragment เข้าด้วยกันนั่นเองครับเชื่อมนะครับแล้วก็ E นะครับ DNA polymerase นะครับคลายเกลียวก็ผิดแน่นอนครับถ้าเป็นคลายเกลียวต้องเป็นเฮลิเคสนะครับโอเคเนาะคงพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าเฉลยอธิบายอย่างไรต่อมาครับข้อที่57สมบัติเหมือนกันของ DNA polymerase แล้วก็ RNA polymerase นะครับ DNA polymerase จะใช้ในกระบวนการ replication นะครับ replication หรือการจำลองนะครับการจำลอง DNA นะครับการจำลอง DNA นะครับส่วน RNA polymerase จะใช้ในกระบวนการ transcription นะครับ transcription นะครับก็คือกระบวนการถอดรหัสนะครับกระบวนการถอดรหัสนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการจำลอง DNA เนี่ยนะครับก็คือ DNA นะครับนะก็จะกลายเป็นนะคูณ2นะครับ DNA นะใช่ไหมนะครับเพิ่ม2เท่าใช่ไหมครับส่วนการถอดรหัสเนี่ยก็คือ DNA นะครับกลายเป็น RNA
นะครับกลายเป็น RNA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคำตอบข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้าง DNA 2เท่าหรือการสร้าง RNA นะครับก็ต้องมีทิศทางจาก5พรามไป3พรามนะครับสร้างนะฟังคุณดีๆนะครับสร้างจาก5พรามไป3พรามนะครับของนะสายใหม่เสมอนะครับของสายใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมต่อนิวคลีโอไทด์นะครับจาก3ไป5นะครับอันนี้ไม่ถูกนะนิวคลีโอไทด์ชนิดเดียวกันเป็นสารตั้งต้นชนิดเดียวกันไม่ถูกครับนักเรียนครับ DNA เนี่ยจะเป็นดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์เป็นดีออกซีนะครับไรโบนิวคลีโอไทด์ดีออกซีไรโบนะครับก็คือ ATCGนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น RNA จะต้องเป็นไรโบนิวคลีโอไทด์นะครับ AUCG นะครับ AUCG เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นชนิดเดียวกันไม่ได้นะครับมันจะเป็นชนิดเดียวกันไม่ได้ไทมีนนะครับเฉพาะ DNA ยูราซิลเฉพาะ RNA นะครับสร้างฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เชื่อมนิวคลีโอไทด์เป็นสายยาวอันนี้แหละถูกต้องนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับโพลีนิวคลีโอไทด์สายใหม่นะครับโดยไม่ขึ้นกับลำดับไม่ขึ้นกับลำดับผิดแน่นอนครับนะมันต้องมีการจับคู่เบสนะครับนะจับคู่เบสจับคู่เบสนะครับจับคู่เบสนะครับนะเราเรียกว่า complementary นะครับ complementary นะครับ complementary ก็คือ AT นะครับ CG อย่างเงี้ยนะครับของ DNA หรือ AUนะครับ CG นะอันนี้ของ RNA นะครับ DNA นะ RNA ต้องมีการจับคู่เบสนะครับและการเริ่มต้นสังเคราะห์สายนะครับโดยไม่ต้องต่อพันธะนะครับจากปลาย3พรามที่มีมาก่อนไม่ได้นะครับนะต้องต่อพันธะจากปลาย3พรามที่มีมาก่อนนะครับก็คือนะในส่วนของนะครับต้องมีไพรเมอร์นะครับต้องมีไพรเมอร์ในการ replication นะครับต้องมีไพรเมอร์นะครับจำได้ป่ะครับนักเรียนนะ replication ต้องเริ่มต้นด้วยไพรเมอร์นะครับดังนั้นคำตอบของข้อ57คือข้อ3นั่นเองครับต่อมาครับข้อที่58นะครับข้อใดคือโคดอนของ mRNA ที่ tRNA จับคู่นะครับโคดอน anti codon นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้านักเรียนสังเกตดูตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ5พรามไป3พรามใช่ไหมครับนะ5พรามไป3พรามเพราะฉะนั้นในส่วนของ mRNA นะครับ mRNA ก็ต้องจับด้วยโคดอนนะครับจับด้วยโคดอนนะครับโคดอนก็ต้องมีทิศตรงข้ามถูกไหมครับนะ3พรามนะครับอ่านี่ๆๆเดี๋ยวครูขอใช้ลูกศรนะครับทิศตรงข้ามก็จะได้เห็นชัดๆนะครับก็จะได้เห็นชัดๆนะครับ5พรามไป3พรามดังนั้น U กับ A A กับ U C กับ G นะครับอ่านจาก5ไป3ก็คือ G U A นะครับ G U A นะครับ G U A เพราะฉะนั้นคำตอบจึงตอบข้อโทษทีครับตอบข้อ1นั่นเองครับนะตอบข้อ1นะครับชัดเจนนะครับตรงนี้ไม่ยากนะสบายๆนะครับก็คือจับคู่เบสเท่านั้นเองครับและที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือปลาย3พรามของ tRNA นะครับจะจับกับ specific amino acid นะครับด้วยพันธะ ester bond นะครับ ester bond specific นะครับ amino acid นะครับ specific amino acid นะครับ amino acid และโคดอนนะครับที่นักเรียนควรจะต้องจำได้นะครับก็ต้องมี start codonนะครับอันนี้อะมิโนแอซิดนะก็จะมี start codon นะครับ start codon ก็คือ AUG นะครับเวลาอ่าน codon จะต้องอ่านจาก5พรามไป3พรามเสมอนะครับ5ไป3แบบนี้นะนะครับ AUG นะครับ AUG แล้วก็ส่วน stop codon นะครับก็จะมี3นะครับรูปแบบก็คือ UAA นะครับ UAG นะครับแล้วก็ UGAนะครับเป็น stop codon ก็คือไม่มี specific amino acid นะครับไม่มี amino acid นะที่นะครับจะเข้ามาจับกับ tRNA โทษทีครับจะเข้ามาจับกับ mRNA codon ทั้ง3นี้ได้นั่นเองนะครับก็จะเกิดน
นะการหยุดสร้างหรือ termination นะครับ termination นะครับ termination นะครับในกระบวนการtranslation นั่นเองนะครับหรือการแปลรหัสนะ translation นะครับแปลรหัสนะครับนะสร้างโปรตีนนะครับแปลรหัสสร้างโปรตีนนะครับถ้าถอดรหัสจะสร้าง RNA ถ้าแปลรหัสก็คือสร้างนะครับโปรตีนนะครับสร้างโปรตีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงนะครับtermination นะครับก็จะมี release factors นะครับ releasing factor นะครับ releasing นะครับ factor เข้ามานะแล้วทำให้องค์ประกอบนะครับทั้ง tRNA polypeptide แล้วก็ mRNA สามารถหลุดออกจากกันได้นะครับนะรวมถึงไรโบโซมด้วยเนาะต่อมาครับ59ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโพลิโซมนะครับโพลิโซมมีชื่อเรียกหนึ่งว่าโพลีไรโบโซมนะครับโพลีไรโบโซมนะครับก็คือนะเราสามารถที่จะพบอ่ะอย่างนี้นะครับสมมุติว่านี่คือ5พรามไป3พรามนะครับของ mRNA นะครับนะก็จะมีอย่างนี้นะครับตัวของไรโบโซมครับไรโบโซมจะมี2สับยูนิตนะครับก็คือ small sub unit กับ large sub unit นะฮะอันนี้จะเป็นเส้นสั้นเส้นยาวหน่อยยาวอีกยาวยาวมากยาวยาวเนี่ยครับเพราะว่าเวลาเราจะเคลื่อนที่นะครับตัวของ RNA นะครับ ribosome นะครับ ribosome ตรงนี้เนี่ยก็คือ RNA นะครับจะเคลื่อนที่จาก5พรามไป3พรามของ mRNA นะครับทีละโคดอนนะครับหรือ3รหัสนะครับแล้วก็ส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือในรูปของโพลีเปปไทด์นะครับโพลีเปปไทด์นะครับนักเรียนโพลีเปปไทด์นะครับนะดังนั้นเนี่ยจากรูปก็จะเห็นได้ว่านะครับ mRNA 1เส้นนะครับ1เส้นนะสามารถสร้างโปรตีนได้จำนวนมากนะครับสร้างโปรตีนนะครับได้นะปริมาณมากนะครับแล้วก็เร็วครับปริมาณมากแล้วก็เร็วนะครับจากโครงสร้างที่เป็นโพลีไรโบโซมเหล่านี้แหละนะครับก็คือจะมีหลายหน่วยหลายก้อนไรโบโซมมาเกาะบน mRNA เดียวกันแล้วก็สร้างโปรตีนนะครับจำนวนมามหาศาลนะครับในระยะเวลารวดเร็วนะครับดังนั้นครับคำตอบของข้อนี้เนี่ยนะประกอบด้วยไรโบโซมหลายโมเลกุลรวมกลุ่มกันไม่ได้รวมกลุ่มกันนะครับนะไรโบโซมแต่ละโมเลกุลนะครับของโพลีโซมนะจะสังเคราะห์โพลีเปปไทด์ที่แตกต่างกันไม่จริงครับมันเกาะอยู่บน mRNA เส้นเดียวกันจะสร้างโปรตีนชนิดเดียวกันนะครับนะ mRNA นะครับนะเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันนะครับก็คือจะได้โปรตีนชนิดเดียวกันนะครับนะได้โปรตีนชนิดเดียวกันนะครับนะหากนักเรียนเคยได้ยินนะครับก็คือ one gene นะครับ one gene นะครับ one mRNA นะครับแล้วก็ one นะครับโปรตีนนะครับนะ one โปรตีนตัวนี้ก็คือ1ชนิดโปรตีนนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็น eukaryote นะครับนะก็คือ1 mRNA จะเกิดจาก1ยีนนะครับและสร้าง1ชนิดโปรตีนนะครับนั่นเองนะในส่วนของไรโบโซมที่เป็นโพลีโซมมีสายโพลีเปปไทด์นะครับที่กำลังสังเคราะห์อยู่ยาวเท่าๆกันไม่เท่ากันนะครับและขึ้นอยู่กับว่ามันเคลื่อนที่นะครับบนตำแหน่งของ mRNA นะครับมากหรือน้อยนะครับถ้าเคลื่อนที่ได้มากสายโพลีเปปไทด์มันก็จะยาวมากกว่านั่นเองนะครับนะโพลีเปปไทด์บนไรโบโซมนะครับสายที่อยู่ปลาย5พรามจะยาวที่สุดผิดนะครับยาวสุดจะอยู่ปลาย3พรามนี่ครับเพราะมันเคลื่อนที่จาก5ไป3นะครับเพราะนั้นไรโบโซมแต่ละโมเลกุลนะครับของโพลีโซมจะสังเคราะห์นะครับไปพร้อมๆกันถูกต้องนั่นเองครับแต่ความยาวจะไม่เท่ากันนะครับสังเคราะห์ไปพร้อมๆกันครับต่อมาครับข้อ60นะครับ mRNA นะครับสาย1ประกอบด้วยรหัสนะสร้างโพลีเปปไทด์นะครับที่มีความยาวของอะมิโน312ตัวถ้าเกิดมิวเทชันนะครับโคดอนลำดับที่52คือ UGG นะครับเปลี่ยนไปเป็นอะไรครับ UAG เฮ้ย UAG คือ stop codon นักเรียน
คือ stop codon นะครับนะก็คือเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะครับแล้วเลยสังเกตว่าเปลี่ยนจาก G เป็น A เห็นไหมครับ UGG กลายเป็น UGA นะครับเปลี่ยนนะครับนะแทนที่นะครับแทนที่ base นะครับหรือเราเรียกว่า substitution mutation substitution นะครับอย่างที่สอนไปตั้งแต่ต้นนะครับคลิปแล้วว่านะเปลี่ยนแทนที่ base นะครับ1ตำแหน่ง1ตัวก็แล้วกันนะครับเรียกง่ายๆนะ substitution นะครับ mutation หรือการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะครับแล้วได้ stop codon เราจึงเรียกว่านะครับนะ nonsense mutation nonsense mutation นะครับก็คือได้รหัสหยุดนะครับก็คือไม่สร้างต่อนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะสร้างอะมิโนแอซิดได้กี่ตัวนะครับโคดอนที่ลำดับ52นะครับก็แสดงว่าจะสร้างได้51ตัวครับนะเพราะ52มันหยุดใช่ไหมครับนะแสดงว่านักเรียนจะสร้างได้51ตัวโดยตัวแรกนะครับโดยตัวแรกนะครับจะเป็น start codon นะครับ start codon นะ AUG นะครับจะเป็น methionine นะครับ methionine นะครับนั่นเองครับนะซึ่งในตัวของ start codon เนี่ยนะครับจะอยู่ฝั่ง5ไพรม์ถูกไหมครับนะแล้วก็ปลาย3ไพรม์นะครับดังนั้นเมทไทโอนีนเนี่ยจะอยู่ฝั่งนะครับN นะครับเทอร์มินอลนะครับ N เทอร์มินอลนะครับนะจาก5ไพรม์ไป3ไพรม์ใช่ไหมครับเพราะนั้น N เทอร์มินอลจะไป C นะครับเทอร์มินอลนะครับจะไป C เทอร์มินอลนะครับเวลาดูลำดับของกรดอะมิโนในโพลีเปปไทด์เนี่ยฝั่งที่เป็น N นะครับก็คือฝั่งที่เป็น5ไพรม์ของ mRNA นั่นเองครับโอเคเนาะคงจะพอเห็นภาพแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหยุดที่52นักเรียนสร้างได้แค่51ตัวนะครับนะซึ่ง51ตัวตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีรหัสนะครับนักเรียนก็คูณ3นะคูณ3เบสนะครับคูณ3เบสนะครับ51โคดอนนะครับ51โคดอนนะ51โคดอนคูณ3เบสเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับนะส่วนของ3นะครับ153นะครับเบสที่สามารถสร้างกรดอะมิโนได้นั่นเองนะครับ153เบสที่สามารถสร้างกรดอะมิโนได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะคงพอเข้าใจตรงนี้นะครับต่อมาครับข้อ61ครับนักเรียน